สวัสดีครับแคมปิ้งท็อกกับพลพัฒน์ครับวันนี้ผมจะพามารีวิวไฟฉายติดถังน้ำแข็งระบบออโต้นะครับก็คือเราเปิดฝาไฟฉายติดเราปิดฝาไฟฉายดับไว้สำหรับเป็นแสงสว่างในยามค่ำคืนจะมีหน้าตาอย่างไรและใช้งานอย่างไรเราไปดูกันได้เลยครับจะพามาแนะนำอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับเป็นไฟฉายไว้ติดอยู่ในถังน้ำแข็งยี่ห้อโคแมนของเพิ่งมาเลยจาก US นะหน้าตาเป็นแบบนี้มันเป็นยังไงในตัวมันจะเป็นหลอด LED 3หลอดแล้วก็ความสว่าง50ลูเมนนะแถมถ่านให้2ก้อนเป็นไซส์ AA แล้วก็มีน็อตอีกตัวนึงน็อตอีก2ตัวไว้สำหรับขันยึดกับตัวถังน้ำแข็งสำหรับท่านที่ใจไม่ถึงก็ใช้เป็นกาว2หน้าแทนก็ได้เดี๋ยวผมจะแกะออกมาแล้วลองใช้งานให้ดูนะก็คือโหมดออโต้ออโต้นี่คือในกรณีที่ท่านมีถังน้ำแข็งแบบนี้ท่านติดไว้ที่ฝาน้ำแข็งนะครับหลังจากที่ติดไว้ที่ฝาน้ำแข็งเสร็จแล้วเวลาท่านเปิดไฟตัวเนี้ยมันจะติดแล้วส่องให้เห็นภายในถังน้ำแข็งในยามค่ำคืนเวลาหยิบของหยิบอะไรมันจะได้มองเห็นชัดๆเวลาท่านปิดไฟมันก็จะดับอัตโนมัติอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะขอแยกแกะนะครับฉีกเลยครับฉีกแล้วนะครับใช้เองหนึ่งนะที่เหลือขายบางส่วนนะครับโอเคตัวใหญ่พอสมควรนะผมว่าเนี่ยตัวใหญ่พอสมควรนะยี่ห้อโคแมนสกิปโคแมนมีโลโก้3อันอ่ะเดี๋ยวผมแกะทานก่อนด้านหลังมันจะโล่งๆแบบนี้อาจจะต้องตัดกาว2หน้าตรงนี้นะเพื่อที่จะแปะแล้วมันก็วอเตอร์พรูฟก็คือกันน้ำนะกันน้ำโดนน้ำไม่เป็นอะไรสำหรับท่านที่จะเอาไปใช้ในถังน้ำแข็งก็ถือว่านั่นใช้งานได้นี่ก็คือฝาเปิดใส่ถ่านแบบนี้นะครับใส่เข้าไป AA 2ก้อนบวกไว้ด้านบนนะปิดฝาเรียบร้อยเดี๋ยวผมลองเปิดดูปิดแล้วนะครับแล้วถ้าเป็นโหมดออโต้ล่ะเดี๋ยวก่อนนะถ้าแปะไว้อย่างนี้อ๋อนี่ไงความปุ๊บดับเอาทางไหนดีดับแล้วนะครับหงายแล้วก็ติดเดี๋ยวผมจะลองติดที่ถังน้ำแข็งดูนะโอเคอยู่นะเนี่ยปั๊บดับเปิดนะครับเดี๋ยวจะมาลองติดถังน้ำแข็งดูนะโดยปกติแล้วไอ้ตัวนี้เขาจะให้น็อตมา2ตัวมันจะมีรูตรงนี้ไว้ขันยึดติดกับตัวถังน้ำแข็งนะแต่เนื่องจากว่าผมเสียได้ถังน้ำแข็งผมไม่กล้าผมก็เลยต้อง modify นิดหน่อยด้วยการใช้กาว2หน้านะครับก็แปะตามขอบนี้ตัดแปะตามขอบใช้กาว2หน้าแบบดีหน่อยก็ได้นะท่านไปซื้อเอาใน Home Pro มีขายแต่ก็แปะเดี๋ยวผมขออนุญาตแปะแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวจะมาติดไว้ตกประมาณสักตรงนี้เพื่อที่เวลาเปิดถังน้ำแข็งแล้วมันจะได้มีไฟติดนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาตัดตัวกาว2หน้าแปะนะคงแปะไม่เยอะหรอกเพราะว่ามันดูแล้วมันไม่ได้หนักมากนะก็แปะด้านข้างสัก2ฝั่งแปะลงไปแล้วเดี๋ยวแปะด้านบนนิดหน่อยนะแปะด้านบนนิดนึงสัก2อันแปะสัก 2-3 จุดตามเท่าที่เราจะตัดได้นะก็ไม่มีอะไรยากนะง่ายๆทำเองกันได้อยู่แล้วนะครับแบบนี้ลงไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะติดที่ถังน้ำแข็งละนะครับโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วผมลอกตัวที่เป็นกาวออกเรียบร้อยแล้วเวลาเราติดเราก็เอาตัวที่เป็นหลอด LED คว่ำลงด้านล่างนะแล้วเราก็กะหามุมดีๆผมกะว่าเอาไว้เหนือโลโก้โคแมนนิดหน่อยก็พอแล้วก็แปะลงไปแค่นี้เองกดให้แน่นนะเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเทสดูนี่ตอนนี้ติดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมลองปิดดู
หน้าดับแล้วปึ๊บเวลาค่ำคืนที่แบบว่าแสงหมดแล้วนะเราก็ยังไงอะแสงหมดนะหาของดื่มในถังน้ำแข็งเราก็เปิดฝาขึ้นไฟติดแล้วออโต้นะครับออโตเมติกสำหรับท่านที่มีถังน้ำแข็งโคลแมนอยู่แล้วซื้อไปเข้าเซตนะแจ๋วมากเลยนะครับตัวนี้หลังจากที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วกลับบ้านเราก็ปิดมันนะปิดมันแบบนี้แล้วเราก็เก็บไว้ในถังน้ำแข็งออกทริปครั้งต่อไปเราก็มีไฟแสงสว่างใช้ก็แค่มาเปิดนะปึ๊บปิดถังปึ๊บเจ๋วไหมนี่ก็จะเป็นรีวิวเบื้องต้นนะครับสำหรับตัวไฟฉายที่ติดถังน้ำแข็งของโคแมนนะก็ถือว่าผมว่ามันก็เป็นอะไรเป็นออปชั่นเสริมสำหรับถังน้ำแข็งในยามเวลาที่เราไปออกแคมป์นะครับก็ถือว่าดีนะดีก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมนะครับกด Subscribe ในช่อง YouTube ให้ผมด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนแคมปิ้งท็อกกับพลพัฒน์สวัสดีครับ